สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุธิดายางสาชัยชั้นม .1/1 เลขที่20โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมจะมานำเสนอการเจริญเติบโตของพืชที่ได้รับมาจากครูมีทั้งหมด4ชนิดค่ะข้าวผักบุ้งถั่วเขียวและหัวหอมการศึกษาครั้งนี้กำหนดตัวแปรดังนี้ค่ะแปรต้นคือการเจริญเติบโตของพืชทั้ง4ชนิดค่ะตัวแปรตามคือการเจริญเติบโตของพืชการงอกรากของพืชลักษณะใบลำต้นตัวแปรควบคุมคือปริมาณดินปริมาณน้ำที่ลดปริมาณแสงที่พืชได้รับค่ะเมื่อปลูกพืชได้7วันพืชมีการเจริญเติบโตและมีความยาว3เซนติเมตรมีใบ5ถึง7ใบของต้นปลูกพืชได้14วันพืชจะมีการเจริญเติบโตมากกว่า7วันและมีความสูง9เซนติเมตรและมีลักษณะใบมากกว่า7วันคือ25ใบเมื่อปลูกพืชได้ครบ20วันแล้วพืชมีความยาว15เซนติเมตรมีใบเพิ่มขึ้นมากกว่า7และ14วันค่ะเราสามารถจำแนกพืชได้2กลุ่มคือใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ค่ะผักบุ้งและถั่วเขียวเป็นใบเลี้ยงคู่เพราะมีระบบรากแก้วส่วนหัวหอมและข้าวเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเพราะไม่มีระบบรากแก้วค่ะแค่นี้จะก็พอใจแล้วเธอมาที่สุด